186 ปีนักอ้อมนักมานักอ้อมยังงอครับยังงอเขาไม่ถนัดเลยเนี่ยดาบยศสีหัวหลอกเนอะนี่ไม่หมดแล้วดิยันอ้วนเนาะอยู่ที่ยันอ้วนอาที่อามาเลยไงเหงื่อไงเหงื่อแตกเลยครับผมนะครับไปเอ้าทำไมหัวเขาเออตัวหอดผ้ายาเหลืองครับเออผ้ายาเหลืองรุ่นไหนนะครับนั่นกล้าเปิดตัวกล้าที่จะยอมรับกลับไปเบิ่งนี่อีกนี่บอกไอ้สุชาติความบอกนี่ครับมีเจ้าหนึ่งที่มีนิสสติเกอร์มาเป็นเจ้าใดครับเรียกแต่ว่าอยากจะหูรายการสิ่งที่มันเกิดความเสียหายเนาะเออว่าขันไปเกี่ยวมันความสูงเนาะครับเนาะรถใหญ่เนี่ยเพราะว่าขันขับปกติเนี่ยมันก็ขับไปขับมาปกติแหละเพราะว่ารถยนต์มันขับปกติไปเออรถใหญ่เนี่ยมันอาจจะไปเกี่ยวตัวล็อกเสาสายขวาล็อกผมกับบ่รู้ว่ามันยังไงล่ะคุณป้าบอกซ้อมดีครับซ้อมรถเท่าไหร่ครับรักษาใจรักษาคนบอกเป็นค่าหมอสักค่ะให้เบาตุ้งตุ้งได้ค่าครับครับครับอันนี้เราต้องตัดสินเนาะรับไม่ที่สองคนขึ้นหลังใครกับศักดิ์ศรีมาผมที่นี่มันกับแบ่งเป็นคือว่าเสียพ่อจับเบิ่งไฟบ่มีเหลือดไปต่อแม่ก็หลุดยังได้อยู่ครับคนเราเรื่องเป็นวัดเจ้าซ้อมควรคนมีกันสองรถรับอีกเดี๋ยวมื้ออื่นเสาผมก็สิบอกไปบ่อันนี้พวกมื้ออื่นเสาทุกเออเป็นยังสิพ่อเอาของดองไปที่มันกะพังเปิดได้บ่ดิเปิดบ่ได้เปิดได้บ่ฮะเปิดได้บ่เอาเปิดได้ดีโม่พูดได้ครับดีกว่าถึงข้อขาดินผมแม่นแล้วล่ะทีเดียวต้องมีบ้านอยู่ผมแล้วครับทุกมือครับผมรอมอเตอร์ไซค์ให้แกบ่โอ้ยมอเตอร์ไซค์ผมอยากข้อขาดอยู่เรือไม่ห่วงอย่าหลงรถพ่อไปไหนบ้างครับครับกับป้าเบิ้งสิ่งที่เป็นทรัพย์สินแม่เพื่อที่จะนำเสนอส่วนของบริษัทนะครับเนาะเพราะว่าจะได้เป็นความชัดเจนใครมาของพี่ดีกว่าพูดกันได้ไงจบแน่เนาะครับไปเดือดไม่ลงครับนี่ครับครับไปเดือดเลยใหญ่นะครับก็อยากจะมาช่วยเหลือมาดูแลมาถามไทยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับในเบื้องต้นวันนี้นะครับก็ถือโอกาสมาห่วงใยก็ยืดเอากระเช้ามามอบให้นะครับส่วนค่าในส่วนของการช่วยเหลือกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางร่างกายและจิตใจทางน้องเบนซ์แล้วก็ทางคุณพ่อปฐมนะครับประสบอุบัติเหตุที่ในยามวิกาลเนี่ยได้ขับจักรยานแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์นะครับถูกเคเบิลหล่นลงมานะครับซึ่งเคเบิลที่หล่นลงมาเนี่ยเราก็ไม่นึกว่ามันจะมีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นนะครับในเบื้องต้นเนี่ยสันนิษฐานแล้วนะครับว่าเคเบิลที่หล่นลงมาเนี่ยที่อยู่ในแนวพอดีเลยในระดับที่จะเกี่ยวระดับคอเนี่ยสันนิษฐานว่าอาจจะมีรถใหญ่หรือรถที่มีความสูงนะครับอาจจะไปเกี่ยวตัวเคเบิลตัวที่ล็อกทำให้หลุดลงมาแต่เคเบิลยังไม่หลุดนะครับทำให้มีประชาชนที่ขับรถผ่านไปมาเนี่ยประสบอุบัติเหตุนะครับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับในเบื้องต้นทันทีที่เราทราบเรื่องแล้วทีมงานได้มีการเข้ามาตรวจสอบนะครับเข้ามาตรวจสอบแล้วก็พบว่าเคเบิลที่ขาดเนี่ยมี3ผู้ประกอบการนะครับก็แล้วก็มีของทาง AS ด้วยซึ่งเราเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องของการเข้าไปซ่อมนะครับแก้ไขให้อยู่ในสภาพปกติโดยปกติแล้วมาตรฐานเนี่ยเราก็อยู่ในมาตรฐานการติดตั้งอยู่แล้วนะครับเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นมานะครับตรงนี้เราได้แก้ไขไปแล้วส่วนในเรื่องของผู้เจ็บป่วยนะครับทันทีที่เราทราบนะครับเราก็รีบ
มาเลยครับถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันหยุดนะครับเราห่วงใยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ไม่อยากที่จะให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกทั้งในอนาคตด้วยนะครับก็ได้มีการกำชับทีมงานให้มีความระมัดระวังนะครับในส่วนของการช่วยเหลือนะครับก็ทางผู้เสียหายเองนะครับก็เป็นนักจิตน้ำใจที่ตามปกติของไทยก็ไม่ได้มีการเรียกร้องอะไรจากบริษัทนะครับอันนี้เป็นน้ำใจที่ดีแต่ว่าเราเห็นสภาพที่เจ็บป่วยแล้วเห็นสภาพของทรัพย์สินที่เสียหายแล้วนะครับผมเองจะได้นำเสนอทางบริษัทนะครับจะได้นำเสนอทางบริษัทให้ได้มีการช่วยเหลือในส่วนของผู้ประสบเหตุนะครับในตรงนี้นะครับอย่างเร่งด่วนนะครับก็ดีใจครับที่ว่ายังห่วงใยผู้ประกอบการผู้ใช้บริการครับผมก็ก็ใช้ AIS อยู่นะครับก็ไม่ทราบว่ายังเหลืออีก2บริษัทจะแสดงความรับผิดชอบไหมครับว่าเห็นได้ข่าวว่ามีผู้ประกอบการ2-3บริษัทครับ AIS มาแสดงความรับผิดชอบก่อนนะครับขอบคุณครับคือตอนนี้ว่าทาง AIS เนี่ยเขามาคุยกับเราเจรจากับเราเนี่ยเราพอใจยังไงหรือเปล่าครับก็พอใจครับผมไม่ได้เรียกร้องแต่ว่าเขามีสินน้ำใจวันนี้ก็มีกระชอมาบนขวัญครับถามว่าเจ็บป่วยหนักไหมก็หนักอยู่ครับ